เฟสแม่เจ้าเป็นสภาไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ2วันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายผู้ช่วยแดนครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับอ๋ออยู่ที่พิจิตรเลยมีใครเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมเราครับที่นั่นเพชรมนตรีครับคนที่ค่ายครับก็คือพวกเพื่อนๆพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ14ครับเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับ48ครับเรามวยจะตายแล้วครับเข่าเดินบู๊ครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอปืนกลเคยเจอกันไหมไม่เคยครับยังไม่เคยครั้งแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะเขาเมื่อจะตายเลยพอจำได้ไหมจำไม่ได้ แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเดินเดินชนบู๊ครับก็ตามจะตายแล้วเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่พิโลครับพิโลอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างช่างต่อยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่103แต่วันนี้มาต่อย105เข้าเวทนี้ถ้าเข้าสอบหนักนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีสบายสบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ100%นะสมบูรณ์แข็งแรงครับเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเอาชัยนะกับค่ายเราเลยครับไฟที่เราคุมมาประมาณกี่กิโลครับมาโลครึ่งโลครึ่งได้เราต่อยมวยมาลุ้นหมดเลยกี่ไฟเลยประมาณที่ต่อยมา50ครับ50ไฟได้เราคนจังหวัดพิจิตรครับอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราคืนนิดหน่อยฝากคนพิจิตรเชียร์ด้วยครับเต็มที่แน่นอนนะพร้อมเอาชัยนะกับค่ายเราด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับน้องชายครับผม